อยู่รอดครับก็ปณิธานการใช้ชีวิตก็คือความดีนำความสำเร็จครับวันนี้เนี่ยก็จะมาพูดถึงเรื่องนะห้าพลังพื้นฐานครับคุณอยากสำเร็จไหมครับแอมเวย์อยากนะครับนะฮะคุณทราบไหมครับว่าธุรกิจแอมเวย์เนี่ยอยากสำเร็จมีอยู่แค่3อย่างก็คือใช้สินค้ามาเรียนรู้เชื่ออัพไลน์แล้วคุณคิดว่าข้อไหนครับที่เป็นข้อที่ยากที่สุดรู้นะว่าการเชื่ออัพไลน์แล้วจะประสบความสำเร็จแล้วเราทำไมถึงไม่เชื่ออัพไลน์ครับอย่าลืมนะเรามาจากการเปิดโอกาสจากอัพไลน์ผมถามคุณตรงไปตรงมาคุณคิดว่าใครที่รักคุณที่สุดในธุรกิจแอมเวย์ในเมื่ออัพไลน์รักคุณที่สุดทำไมคุณถึงไม่รักอัพไลน์หรือรักอัพไลน์น้อยกว่าที่อัพไลน์รักคุณคุณเลยไม่เชื่ออัพไลน์ก่อนอื่นเนี่ยผมจะขอเชิญนะนักเรียนระดับแพทย์นั่งสถาปนานะที่เริ่มเข้าใจเรื่องนี้แล้วก็เริ่มเปลี่ยนตรงนี้นะฮะสองผู้สถาปนานะครับคุณณัฐประภาสุขสถิตนะฮะช่วยผมด้วยนะครับไม่ได้เจอกันนะเอาแบบสดๆนะว่าเขาเนี่ยเปลี่ยนแปลงจากการเชื่ออัพไลน์แล้วเขาประสบความสำเร็จไงให้เชิญแบ่งปันหน่อยครับสวัสดีค่ะณัฐประภาสุขสถิตนะคะเดิมก็ไม่ค่อยเชื่อนะไม่รู้ว่าเชื่อต้องเชื่อยังไงแต่วันนี้พอเราเข้าใจอ่ะพอเราคือเมื่อไหร่ที่เรามีต้องการความสำเร็จมันขึ้นอยู่กับเราก่อนว่าพอเราต้องการความสำเร็จอ่ะและอย่างคือเราเข้าใจแผนธุรกิจด้วยนะว่าคนที่ปรารถนาดีกับเราที่สุดคืออัพไลน์เราก็เลยรู้ว่าไม่ว่าอัพไลน์จะพูดอะไรนี่คราวที่แล้วแชร์ไปแล้วกูจะไม่กลัวเลยเพราะว่าสิ่งที่เราทำไปนั้นน่ะเราจะมีคนรับผิดชอบคืออัพไลน์เพราะฉะนั้นมันไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะไม่เชื่อเลยอ่ะไม่ว่าใครจะพูดอะไรเราก็จะไม่ฟังว่ามันจะได้หรือมันไม่ได้อัพไลน์พูดอะไรก็ทำตามนั้นน่ะคือเชื่อสุดๆอ่ะเชื่อ 100% เชื่อโดยไม่ถามทำตามอย่างเดียวที่เขาบอกว่าทำโง่ๆโตวันโตคืนน่ะเชื่อว่าอัพไลน์อ่ะจะไม่ทำให้เราอ่ะต้องเสียหายมีแต่ว่าอัพไลน์จะต้องทำให้เราดีขึ้นมันก็เลยทำให้เราอ่ะไม่สงสัยใดๆในสิ่งเหล่านั้นเลยมันทำให้เราเชื่อสุดชีวิตอ่ะเชื่อสุดจิตใจเชื่อสุดๆอ่ะบอกไม่ถูกแต่ให้คุณบอกให้คุณรู้สึกอ่ะคือมันเป็นเรื่องอัพไลน์วิสิตพูดว่าไงรู้ไหมสมัยแรกเลยที่พี่เข้ามาในธุรกิจอัพไลน์บอกว่าความเชื่อน่ะมันเป็นความสามารถพิเศษชนิดหนึ่งความเชื่อมันไม่สามารถที่จะยัดเยียดให้ใครได้อ่ะมันขึ้นอยู่กับเราอ่ะว่าเราเชื่อเพราะอะไรเรามีแรงบันดาลใจแค่ไหนแล้วเราเข้าใจไหมว่าคนที่รักเรามากที่สุดคืออัพไลน์แค่ถ้าอยากสำเร็จในธุรกิจแอมเวย์ก็แค่เชื่ออัพไลน์อัพไลน์พูดอะไรก็เชื่อไปตามนั้นอ่ะไม่ต้องคิดอะไรมากให้ทำอะไรทำตามนั้นง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรอ่ะแบบทำโง่ๆตัววันตัวคืนอ่ะอย่างนั้นจริงๆโอเคขอบคุณให้คุณท่านผ่านนะขอบคุณมากครับไม่ได้เตือนครับก็เอาแบบสดๆนะครับก็นะและจากนี้ไปผมจะพูดคุณจะเชื่อผมไหมเชื่ออันนี้ผมปรารถนาดีจริงๆนะผมอยากจะมาแบ่งปันนะมันเป็นเรื่องของแนวคิดนะครับนะแล้วก็ผสมกับวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับนะครับอันนี้ก็ energy จริงนะเป็นพลังงานนะครับในโลกใบนี้เป็นพลังงานหมดนี่คืออัลเบิร์ตไอน์สไตน์มองให้เป็นพลังงานนะครับถ้าพื้นฐานของความสำเร็จมีอยู่จริงแน่นอนครับนะเป็นคนแบบไหนนะฮะอันนี้อั
อันนี้เป็นกราฟสรุปหนึ่งชีวิตคนนะครับเส้นเนี้ยไม่เท่ากันใครจะตีเส้นอยู่แค่ไหนแค่ไหนแค่ไหนอยู่ที่คนคนนั้นแต่อยู่ที่คุณจะมีชีวิตเหนือเส้นหรือชีวิตใต้เส้นแบบที่หนึ่งโอเคไหมครับเกิดมาตายไปอันนี้ชีวิตลำบากคือผมสรุปทั้งหมดแล้วคุณลองดูนะว่าคุณอยากได้แบบไหนแบบที่สองเกิดมารวยสุดท้ายแน่นอนนะครับนี่คือแบบที่สองแบบที่สามเกิดมาลำบากไหวตามคนประสบความสำเร็จแล้วสุดท้ายก็กลับมาลำบากเหมือนเดิมรักษาไว้ไม่ได้นะมันเกี่ยวกับพลังงานวันนี้ที่จะพูดแน่นอนนะฮะไอ้บอกว่าจะเชื่อออนไลน์นะอย่าทำตามมีสงสัยนะอันนี้คือสเตจของการล้มเหลวโอเคนะครับนะฮะคุณดูตามที่ผมเคาะนะครับนะคนสำเร็จก็มีนะครับเกิดมาพ่อแม่ร่ำรวยก็อยากรักษาความสำเร็จไว้ได้นะครับแบบนี้น่าจะเป็นคนแอมเบย์ครับไม่ได้เกิดมาร่ำรวยอะไรแต่ทุกวันชีวิตดีกว่าเดิมนะครับแบบสุดท้ายผมก็เจอในธุรกิจแอมเวย์เยอะนะครับที่เกิดมาคุณพ่อคุณแม่ร่ำรวยแล้วก็อาจจะสะดุดขานะแล้วก็กลับมาทะยานอีกครั้งหนึ่งเป็นพวกชีวิตต้องสู้ไม่หนีไปกว่านี้นะคุณดูเรื่องกันว่าคุณเกิดมาแบบไหนแล้วชีวิตคุณจะดำเนินแบบไหนอยู่ที่เรานะฮะทุกเส้นไม่ได้อยู่ที่ใครอะไรนะครับไม่ได้อยู่ที่คุณพ่อคุณแม่อยู่ที่คุณเป็นคนที่จะเลือกว่าคุณจะเลือกตามเส้นไหนเอาล่ะนะเราจะมาปล่อยพลังกันนะครับเราจะมาปล่อยพลังนะวันนี้นะอยากจะพูดนะก็คือเรื่อง5พลังสู่ความสำเร็จครับก่อนอื่นนะผมจะเข้าสู่เนี่ยนะผมจะขอให้ปรบมือนะกับคนที่มีส่วนในความสำเร็จของผมก็คือครอบครัวที่น่ารักของผมนะคุณอันนี้คุณนะคือชีวิตของวันนี้นะไม่สามารถประสบความสำเร็จได้เลยถ้าไม่มีครอบครัวที่ดีสนับสนุนนะครับเอาละครับนะผมจะเข้าเรื่องนะพลังนะครับของคนที่ประสบความสำเร็จนะครับนะเริ่มต้นนะฮะนะอย่างที่ผมบอกนะอัลเบิร์ตไอน์สไตน์บอกว่าทุกอย่างเป็นพลังงานเข้าใจมั้ยครับถ้าทุกอย่างเป็นพลังงานจริงนะครับความสำเร็จก็ต้องเป็นพลังงานด้วยเช่นเดียวกันถูกต้องครับคุณต้องมีความเชื่อพื้นฐานก่อนว่าธาตุของความสำเร็จก็คือมูลฐานปัจจัยของความสำเร็จมันมีอยู่จริงโอเคมั้ยครับคุณมองแอร์คอนดิชันนี้นะให้เป็นเม็ดพลาสติกเห็นไหมครับมองแอร์คอนดิชันนี้นะให้เป็นท่อนะที่นะผ่านคอยนะครับมองเป็นไฟฟ้ามองเป็นดิจิตกว่าที่จะรวบรวมออกมาเป็นแอร์คอนดิชันอย่างนี้นั่นคือธาตุพื้นฐานครับประเด็นคือว่า
คนเนี่ยนะคิดยังไงที่จะเอาเม็ดพลาสติกมาอัดความร้อนสูงเกิดเป็นแพทเทิร์นเป็นมวลฉีดเป็นเม็ดพลาสติกมาเป็นแบบทำยังไงให้เกิดกระบวนการที่ใช่ไหมครับจินตนาการว่าถ้าสมมุติเอานะสารที่มาจะเป็นอะไรก็ตามนะที่จะเป็นไฮโดรเจนลิควิดก็ตามมาอัดแล้วนะให้มันสามารถเปลี่ยนนะอุณหภูมิได้มันเกิดจากจินตนาการทางความคิดครับตรงนี้เรียกความสำเร็จเหมือนกันนะฮะเราอยากมีบ้านอยากมีรถอยากมีอะไรโอเคไหมครับอยากประสบความสำเร็จในชีวิตต้องมีจินตนาการถ้าคำถามมีอยู่ว่าในเมื่อทรัพยากรในโลกใบนี้มันถูกใช้หมดแล้วเนี่ยมันจะเหลือให้เราได้บริโภคไหมจริงๆผมบอกให้นะคุณต้องมีพื้นฐานตรงนี้ว่ามันมีอยู่จริงแล้วมันมีมากพอให้คุณได้ประสบความสำเร็จด้วยเข้าใจพูดนะเอาละนะเราจะมาค่อยๆเจาะกันทีละนิดทีละนิดนะที่ผมพูดถึงเรื่องความดีนำความสำเร็จอันนั้นเนี่ยนะเป็นพื้นฐานเลยของ5พลังที่คุณต้องปล่อยออกไปนะเพื่อที่จะให้ความสำเร็จมันมากินนะมันความสำเร็จมันมีตัวตนแน่นอนนะโอเคไหมครับมันจะมากินพลังงานที่คุณปล่อยออกไปนะฮะพลังงานแรกก็คือความดีงาม ทุกคนนะครับต้องรู้ตัวดีว่าตัวเองดีหรือไม่ดีถ้าคุณคิดดีทำดีคุณปล่อยความดีออกไปนะฮะอันนี้คือพื้นฐานจากตัวเรานะถัดไปนะครับคนที่ช่วยเหลือคุณโอเคไหมครับคุณต้องสำนึกนะครับว่าเขานะมาช่วยต้องมีความกตัญญูต้องปล่อยพลังงานเลี้ยงไปพลังงานตัวที่สองนะแต่มันไม่เหมือนกันนะก็คือความดีใช่ไหมฮะก็คือตัวคุณความกตัญญูนะครับก็คือว่าต้องมีนะสำนึกนะฮะก็คือว่าหมายความว่าใครช่วยเหลือคุณใครให้ความรู้คุณครูอาจารย์นะพ่อแม่คุณนะคุณต้องมีไปปล่อยไว้นะครับนะฮะเมื่อคุณปล่อยไปนะพลังงานที่สามนะเป็นพลังของความรักความเมตตาความหมายคือว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่คุณไม่รู้จักหรือเป็นสัตว์ที่มีชีวิตโอเคไหมครับคุณต้องรู้จักหรือไม่รู้จักก็ตามนะคุณต้องให้ความรักความเมตตาโอเคไหมครับเมื่อคุณให้ความรักความเมตตานะครับเป็นพลังแบบที่สามนะพลังแบบที่สี่เดี๋ยวผมจะอธิบายรายละเอียดก็คือพลังแห่งความสุขอันนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับสิ่งไม่มีชีวิตเช่นเสื้อผ้าโอเคไหมครับใส่แล้วหล่อเลยชอบเสื้อตัวนี้เลยนะฮะอะไรฮะนะดีเล่นแบบแอร์นะเห็นแอร์ใส่อะไรพอเล่นแบบแอร์นะฮะชอบรถยนต์ที่ขับเห็นไหมครับมีความสุขจังเลยนะครับเมื่อคุณปล่อยพลังงานแห่งความสุขออกไปความสำเร็จมันจะมากินพลังงานสิ่งที่คุณจินตนาการอยากจะมีบ้านริมทะเลสาบอยากจะมีวิถีชีวิตอยากจะมีไลฟ์สไตล์แบบไหนมันจะเป็นความจริงเพราะความสำเร็จมันมากินพลังงานที่คุณปล่อยออกไปพลังงานสุดท้ายก็คือพลังงานของความกระตือรือร้นเป็นพลังงานที่นะครับปล่อยจากตัวเราเป็นอินเนอร์โดยภาพรวมนะก็คือหมายความว่าถ้าคุณนะเป็นคนไม่ดีนะถ้าคุณเป็นคนที่ไม่รู้คุณคนอาจจะตันอยู่ถ้าคุณเป็นคนที่ไม่มีความรักความเมตตาหรือถ้าคุณเป็นคนที่มีแต่ความทุกข์หรือสุดท้ายถ้าคุณเป็นคนที่เฉื่อยชาไม่กระตือร้นคำถามคือความสำเร็จมันจะวิ่งเข้าหาคุณไหมคำตอบคือไม่ผมบอกอีกทีนะโลกใบนี้ล้วนแล้วแต่เป็นพลังงานซึ่งนะเห็นไหมถ้าพื้นฐานนะฮะไฮโดรเจนออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์ล้วนแล้วแต่เป็นอะตอมยึดเหนี่ยวมันด้วยบอนก็คือโมเลกุลโอเคไหมครับเหมือนระเบิดปรมาณูยูเรเนียมระเบิดตุ้มบอนสลายเกิดเป็นพลังงาน
ท่าดวงอาทิตย์เช่นเดียวกันครับความสำเร็จใดๆก็ตามหรือชีวิตเราก็ตามล้วนแล้วเกิดจากพลังงานซึ่งจากนี้ไปปลดปล่อยพลังงานออกมานะระดับของพลังงานความดีในตัวเราเท่าไหร่เราดูกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณปล่อยไปนะสิ่งที่สัมผัสได้ก็คือคนที่อยู่รอบข้างทำไมถึงพูดเรื่องนี้เพราะมันเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับเน็ตเวิร์กเกี่ยวกับผู้คนนะครับเกี่ยวนะครับมันเลยจำเป็นต้องรู้เรื่องพวกนี้ว่าทำยังไงนะมันถึงจะคอนเน็ตไมล์ทูไมล์โอเคไหมครับนะคอมมอนเซนส์นะที่ออกไปคุณเคยเจอไหมครับเฮ้ยเดินไปแล้วหมาเดินหนีนะมาเข้าใจไหมครับไม่ใช่ไปผมเราจะพูดหมายความว่าคุณไม่มีความรักความเมตตาไงแต่ถ้าคนพวกนี้มีมันก็จะมีคอมมอนเซนส์ในการที่จะเข้ามาเรื่องพวกนี้ผมบอกให้นะเป็นเรื่องพื้นฐานมากมากเลยคุณเห็นคุณทองแดงไหมอะไรอย่างเงี้ยคือคุณเชื่อผมนะครับว่ามันมีของพวกนี้นะครับแต่เรามองมันไม่ได้เห็นนั่นเหมือนไฟเนี่ยครับกดสวิตช์แล้วไฟติดสว่างคุณต้องสงสัยว่ามันวิ่งไปได้ยังไงครับคุณเห็นพลังงานไฟฟ้าไหมตาคุณเห็นไหมพลังงานไฟฟ้าไม่เห็นแต่ไฟมันติดไงเข้าใจผมพูดไหมครับพลังความรักของตามันเห็นไหมไม่เห็นแต่หมามันวิ่งหนีเราเข้าใจที่ผมพูดไหมรู้ละคุณอำมาหินเกินที่เข้าใจที่เข้าใจที่ผมพูดเข้าใจไหมเข้าใจไหมวิ่งไม่ไกลเขาเหนื่อยมากอะไรอย่างเงี้ยเป็นแค่ยกตัวอย่างนั้นเองครับผมอยากให้คุณเข้าใจเรื่องพวกนี้ว่าพลังงานที่คุณว่าถ้าหมาวิ่งหนีคนอ่ะถูกไหมมันนั่นเราต้องฝึกนะหลอกพวกนี้เราต้องรู้ว่าเฮ้ยเออจริงป่ะนะในเมื่อมันเป็นเบสิกนะเรื่องพวกนี้คุณว่าเบสิกไหมครับพื้นฐานไหมครับพื้นฐานนะครับนะผมอยากจะเชิญชวนให้พวกเราเมื่อคุณสัญญาว่าคุณจะเชื่อหลายต่อแล้วนะครับว่าจริงไหมครับว่าที่ทำงานเราจะบอกให้เชื่อหลายนะอย่าว่าแต่แอมเวย์นะครับทุกงานในโลกใบนี้ล้วนแล้วแต่คุณต้องใช้5ข้อนี้ครับปลดปล่อยถ้าผมเดินโรงงานนะครับแล้วลูกน้องผม 4,000 คนมันเกลียดผมอ่ะมันเอาโบนัสคว้างใส่ผมอ่ะผมหัวโนกับบ้านทุกวันน่ะคุณก็ใจได้ผมพูดใช่ไหมครับมันจะได้ใจพนักงานได้ยังไงถ้าเราไม่รู้จักที่จะปล่อยพลังพวกนี้ออกไปอ่ะเข้าใจที่ผมพูดเนาะเพราะฉะนั้นทีมนะก็คือทุกคนนะรวมกันเป็นหนึ่งนะจะเกิดซินเนอร์จี้นะครับก็คือนะความเรามาดูต่อนะครับเมื่อนะสัตว์แล้วก็สิ่งของนะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมคุณเคยเจอไหมประสบความสำเร็จโอ้ร่ำรวยแต่แป๊บเดียวความสำเร็จหายไปละบ้านโอ้โหคฤหาสน์เลยแป๊บเดียวเป็นของใครก็ไม่รู้รถหรูๆแป๊บเดียวเป็นของใครก็ไม่รู้คุณสงสัยไหมว่าทำไมก็นี่มันเป็นของคุณอะทำไมอยู่ๆมันเป็นของคนอื่นไม่ได้อะเข้าใจที่ผมพูดนะคุณไม่มีความสุขไงคุณไม่สามารถปลดปล่อยพลังงานความสุขให้กับสิ่งของที่คุณบริโภคมันก็เลยอยู่ๆใครเป็นของคนอื่นคุณเข้าใจที่ผมพูดนะว่าวันดีคือดีมันก็จะไปอยู่กับของคนอื่นเพราะว่าคุณไม่ได้รักมันอะคุณไม่ได้ส่งความสุขออกไปให้มันอะเข้าใจนะเข้าใจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยอยากจะเชิญชวนว่าต่อให้สำเร็จยังไงก็ตามนะรักษาความสำเร็จไว้ไม่ได้ไม่มีความหมายนะครับมาดูกันทีละข้อนะนั้นแม่เหล็กไม่ดูดไม้นะครับขอให้เข้าใจนะคำพูดนี้นะครับธรรมชาติคู่ควรเหมาะสมพอดี4คำพูดนี้นะครับเอาไว้ประเมินตัวเองนะว่าเราเข้าใจธรรมชาติไหมนะคำว่าธรรมชาติตัวอย่างเช่นพ่อแม่รักลูกไหมรักอยู่แล้วนะครับนี่คือธรรมชาติแต่ถ้าคุณอยากจะดีกว่าคุณต้องรักพ่อแม่ให้มากกว่าพ่อแม่รักเราเหมือนที่บอกว่ารักอัปไลน์มากกว่าที่อัปไลน์รักเราเพราะคุณรักอัปไลน์คุณก็จะเชื่ออัปไลน์เข้าใจที่ผมพูดนะคุณจะประสบความสำเร็จอันนี้คือธรรมชาติอย่าไปฝืนอย่าไปอะไรที่มันนะให้มันเข้าใจธรรมชาติเอาไปดูกันต่อนะครับประเมินตนเองด้วยนะพอคุณรู้ว่าวิธีการที่อัปไลน์จะสื่อสารแล้วเรื่องการปล่อยพลังป้าไปเนี่ยนะเห็นไหมฮะ
พลังความดีเรามาขยายความนิดหนึ่งนะความดีคืออะไรนะครับก็คือนะให้ความช่วยเหลือเอื้อเฟื้อแบ่งปันนะครับก็คือไม่เอาเปรียบใครอ่ะนอกจากไม่เอาเปรียบแล้วผมต้องอะไรช่วยด้วยโอเคนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือธรรมชาติเนี่ยนะครับนะเข้าใจนะโอเคนะนะทำความดีนะทั้งต่อหน้าและรับหลังชื่นชมผู้อื่นนะไม่หวังตอบแทนนะครับโอเคอันนี้เข้าใจเนาะนะถัดไปพลังของความกตัญญูนะครับต้องรู้คุณนะกล่าวคำขอบคุณสงสัยไหมฮะว่าเรื่องนักคิมที่เป็นมงกุฎทูตตอนนี้พูดคำว่าขอบคุณผมคุณทราบไหมผมไม่เคยสนใจคำว่าขอบคุณเลยหลังจากที่มงกุฎทูตมาก้มกราบแผ่นดินไทยที่สนามผมรู้สึกเลยนะที่โชว์ว่าเขาบอกว่าเขาเป็นแค่พ่อครัวนะทำอาหารวันนี้เป็นมงกุฎทูตเขาบอกว่าสิ่งที่เขาอยากจะแบ่งปันก็คือคำว่าขอบคุณเมื่อคุณเข้าใจลักษณะคำว่าขอบคุณนะความหมายคือคุณยินดีกับเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์รู้ไหมไม่ว่าจะมาแบบดีหรือร้ายล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องดีทั้งสิ้นเพราะมาเสริมประสบการณ์คุณให้คุณแข็งแรงให้คุณแข็งแกร่งอย่าเอาแต่เรื่องดีโอเคไหมครับไม่มีภูมิต้านทานพอเจอเรื่องไม่ดีเป็นไงครับหักเลยนะโอเคนะเข้าใจนะเพราะนั้นขอบคุณทุกเรื่องทุกสถานการณ์นะครับเมื่อยิ่งขอบคุณคุณจะยิ่งได้รับโอเคไหมครับนะเราปรับตัวเองนะครับนะขอบคุณพ่อแม่ครูอาจารย์ผู้เลี้ยงดูครับอันนี้เป็นสุดยอดของพลังงานที่นะคุณเห็นด้วยทำไมคนจีนบางคนประสบความสำเร็จได้มากนะโอเคนะนะเพราะว่าเขานะมีความกตัญญูสูงสุดนะสำนึกบุญคุณนะคนที่ช่วยเหลือนะครับระลึกในความกรุณานะของเจ้านายลูกน้องนะครับนะผมขอบคุณครอบครัวคุณแอนน้องน้ำหน่อยเพราะว่าไม่มีทางที่ผมจะเป็น CEO หรือประสบความสำเร็จในชีวิตได้ถ้าผมไม่ได้ครอบครัวที่ดีสนับสนุนจริงไหมมันจำเป็นนะครับที่คุณต้องยืนยันตรงนี้ว่าไม่คุณไม่ได้สุดยอดอ่ะคุณไม่ได้เก่งอ่ะถ้าไม่ได้ความช่วยเหลือจากครอบครัวคุณไม่มีทางเลยเขาจะเข้าใจนะงั้นถ้าเรารู้จักอย่างเงี้ยเราก็จะรู้ว่าไอ้สิ่งที่เราจะต้องตอบแทนเรื่องจะต้องดูแลเรื่องจะต้องนะครับของตัวเราอย่างไรให้มันเหมาะสมและมันพอดีไม่มากไปไม่น้อยไปโอเคนะนะอันนี้กำลังใจนะอย่าเคร่งเครียดนะโอเคนะความรักความเมตตานะอันนี้ก็เป็นพลังงานนะที่บริสุทธิ์โคตรนะเพราะว่าไม่เลือกชาติศาสนาวรรณะหรือว่าอะไรก็ตามนะสปีชีส์ก็คือหมาแมวนกอะไรนะไม่เลือกสปีชีส์ด้วยนะเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์มากเลยความสำเร็จต้องการที่จะบริโภคนั้นอยากสำเร็จคุณต้องรู้จักปล่อยพลังงานนี้ไปแล้วความสำเร็จจะวิ่งเข้ามาหาคุณมันจะมากินพลังงานที่คุณปล่อยโอเคไหมครับมันจะก่อร่างสร้างความฝันให้คุณเป็นจริงนะครับให้ความรักความเมตตากับทุกคนนะให้รอยยิ้มเจอหน้ายิ้มนะครับอบอุ่นนะครับจริงใจนะครับให้คำพูดที่ไพเราะให้เกียรตินะครับผมเคยพูดเสมอเลยนะครับว่าศาสตร์ขั้นสูงนะสูงสุดเลยนะก็คือการถ่อมตัวที่ผมเคยบอกนะครับเอาผู้บริหารทั้งโลกไปเรียนกันนะแล้วผมก็เคยแชร์นะครับว่าผมไปญี่ปุ่นปีที่แล้ว13หมู่บ้านทำไมคนทั้งโลกถึงมาติดตามถึงมานะเพราะว่าเด็กทั้งสันดาคนนะถ่อมตัวมากเลยนะยกมือไหว้ขอบคุณนะครับช่วยเหลือ may help you นะครับคือไม่ใช่ว่าอะไรก็ตามผมเข้าใจว่า
common sense เรื่องพวกนี้มันเป็นโลกมันเป็นโกลอะไรมันเป็นเรื่องที่มันเป็นที่คนทั้งโลกสัมผัสได้ครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีงามที่พ่อแม่เขาสอนลูกด้วยนะมันก็กลายเป็นเรื่องที่เรานะให้อภัยให้ความรักนะให้ความไว้วางใจยอมรับนะครับโอเคนะผมจะขอนะผ่านถัดไปนะครับพลังแห่งความสุขนะอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะเราต้องไม่มีความทุกข์ใดๆต้องมีความสุขไม่เครียดนะโอเคไหมครับต้องมีความสุขทุกลมหายใจนะลูกสาวมาถามผมป้ามีความสุขผมบอกว่าป้ามีความสุขกับลมหายใจป้าบอกว่าเอ๊ะทำไมอ่ะนะก็เรามีความสุขกับเรื่องเล็กๆลมหายใจเข้ามีความสุขลมหายใจออกมีความสุขนะถ้ามันมีเรื่องที่ดีกว่าและใหญ่กว่ามันยิ่งมีความสุขมากกว่าเพราะนั้นเนี่ยเราปรับพื้นฐานของความต้องการเรานิดปรับนิดเราแค่ว่าหายใจเข้าหายใจออกมีความสุขแล้วที่เหลือมันก็มีความสุขแล้วรู้จริงไหมนะครับเพราะนั้นเนี่ยฮะอยากให้พวกเรานะปล่อยพลังแห่งความสุขออกไปนะครับสดใสร่าเริงนะไม่เครียดไม่โกรธไม่เศร้านะคิดดีคิดบวกมองโลกในแง่ดีนะพอใจในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ได้รับครับเรื่องนี้นะเป็นเรื่องที่คุณต้องฝึกเลยนะครับเพราะนั้นนะต่อให้ยังไงก็ตามนะยอดขึ้นยอดตกนะฮะมีความสุขนะครับนะฮะมีความสุขเพราะท้าทายไงนะครับเรื่องนี้คุณได้มีโอกาสในการท้าทายนะถ้าคุณไปอยู่ประเทศที่ไม่มีโอกาสในความท้าทายไปอยู่ซีเรียเงี้ยนะฮะไปอยู่ประเทศที่มันเนี่ยคุณคิดดูนะอย่าว่าแต่ธุรกิจเลยนะครับแค่ลมหายใจยังรักษาไว้ได้ยากเลยนะครับประเทศที่ด้อยอะไรไม่มีโอกาสให้กับนะคนที่จะสร้างความสำเร็จให้กับชีวิตนะครับอันนี้ผมอยากจะบอกเราแล้วในเมื่อเรามีโอกาสแล้วก็ใช้โอกาสนี้นะครับนะมีความสุขนะพลังแห่งความกระตือรือร้นอันนี้สำคัญนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อคุณรวบรวมพลังทั้งหมดแล้วคุณปล่อยพลังออกไปจากการกระทำของคุณตรงนี้นะครับสิ่งรอบตัวธรรมชาติจะเรียนรู้นะครับการเคลื่อนไหวร่างกายรวดเร็วนะครับไม่ใช่เชิงช้านะครับเนี่ยตรงนี้ช่วยได้นะครับกินเยอะๆนะฮะมีเอนเนอร์จีนะครับนะมีความแอคทีฟมีความกระตือร้นนะครับนะมันสอดคล้องกันผมว่านะเมื่อวานเนี่ยผมไปดูนะเดวิดนะผมที่เขาบอกว่าขอโทษนะที่มาช้าจริงๆนะผมมาใหม่นะผมบอกให้นะองค์กรระดับโลก MBA นะไม่ได้ทำอะไรแบบว่าสุ่มสี่สุ่มห้านะคุณดูดิเขาวางแคลเวนสเต็ปในการออกรันโชว์ดับนะให้เราดูลดน้ำหนักก่อนเห็นนะบอดี้คีให้ผมพร้อมก่อนไม่ใช่มีเอเนอร์จีตื่นเต้นแต่อ้วนช้างมาเต้นอย่างนี้นะโอเคไหมครับนะนี่คือสิ่งที่ MBA เนี่ยมีกลยุทธ์ในการที่จะวางการตลาดเขาดูนะให้คนหุ่นดีหน้าตาดีโอเคไหมแล้วก็จับตลาดไว้รุ่นแล้วก็มีไอ้ยี่ปิ้งมันทีละสเต็ปโอเคไหมครับเวลาลอนช์อะไรไปเนี่ยโปรดักต์อะไรไปเนี่ยต้องมองเลยว่าโอ้โหคนที่มันคิดแผนการตลาดระดับโลกมันไม่ธรรมดาจริงนะฮะเพราะฉะนั้นโชคดีแล้วที่เราไปอยู่ในธุรกิจแบบนี้นะครับวิสัยทัศน์ล้วนๆเลยนะครับนะครับนะเพราะฉะนั้นนะคุณมีความสุขมีพลังนะมั่นใจในตัวเองนะครับกล้าคิดกล้าพูดกล้าทำนะครับขยันตื่นเต้นเสียสละชมตัวเองได้ไหมครับผมมีเราหลายคนหนึ่งนะไม่ชมตัวเองนะทั้งที่ตัวเองมีดีมากมายให้ชมแต่ไม่ชมตัวเองผมบอกว่าขอให้ชมตัวเองได้ไหมทำไมอะพี่ว่าคุณไม่ชมตัวเองแล้วคุณจะไปชมคนอื่นได้ยังไงเขาเริ่มที่จะทำตัวเองนะหลังจากชมตัวเองผมก็ทักเขานะโหนี่สวยจังเลยโอเคไหมดูเล่นผู้หญิงใช่ไหมเขาก็บอกว่าฮะพี่หนูเริ่มชมตัวเองละหนูก็เลยรู้ว่าหนูจะต้องแต่งตัวยังไงเข้าใจยังนี่คือเบสิกพื้นฐานนะมองตัวเองในกระจกก่อนที่ให้คนอื่นมามองเราบอกว่าวันนี้ลิปสติกสีสวยนะเข้าใจนะเรื่องนี้เป็นเรื่องดีมากเลยนะบอกนะชมตัวเองนะชมครั้งที่หนึ่งชมครั้งที่สองชมครั้งที่สามเมื่อชมตัวเองจนรู้สึกว่าเอาละมั่นใจในตัวเองขึ้นมาบ้างชมคนอื่นชมครั้งที่หนึ่งชมครั้งที่สองชมครั้งที่สามสุดยอดพ่อแม่ถึงต้องติด
ำไมต้องชม3ครั้งทำไมต้องชม2ครั้งทำไมไม่ชมแค่ครั้งเดียวนี่คือความแตกต่างอยากสำเร็จไหมคนอื่นทำแค่ครั้งเดียวแต่คนแอมเวย์ต้องทำ2ครั้งขึ้นไปแบบจริงใจด้วยนะเพราะฉะนั้นสายตาคุณต้องสอดสายแบบอะไรสิ่งที่ดีๆนะครับเขาก็จะดูเนาะเมื่อมีพลังที่อินเนอร์ดีๆเป็นไงครับคุณความดีความรักความเมตตาความกตัญญูเป็นไงครับสายตานะฮะความกระตือร้นอะไรดีเดี๋ยวจะชมเดี๋ยวชมเดี๋ยวชมครับความเสียสละผมพูดเสมอจริงอยากจะขีดเส้นใต้ด้วยนะเพราะนี่เป็นเหมือนกับผลรวมนะของความกระตือร้นความพยายามนะครับเสียสละยอมในสิ่งที่ยอมไม่ยากให้ในสิ่งที่ให้อดทนในสิ่งที่อดทนไม่ยากทำในสิ่งที่ทำไม่ยากยอมอะไรยอมเสียเปรียบไงให้อะไรอดทนอะไรอดทนในความผิดหวังเสียใจทำอะไรประสบความสำเร็จก่อนไงทำไมต้องรอให้กับรายประสบความสำเร็จก่อนล่ะเราทำก่อนเราสำเร็จก่อนคุณใบหน้าเป็นเพชรสิ่งที่ผมเขียนในเฟซเขาคือขอบคุณในความเสียสละทำไมอ่ะเพราะว่าประสบความสำเร็จเป็นเพชรต้องดีใจต้องคุณว่าเขากว่าจะมาเป็นเพชรคุณว่าเขาโดนอะไรสุดๆไหมทั้งลูกค้าทั้งตัวเขาเองทั้งดาวไลน์สารพัดนะคุณไม่เสียสละคุณไม่มีความสำเร็จฟันตรงเข้าใจเนาะแต่พอสำเร็จแล้วเป็นไงคุ้มค่าไหมฮะคุ้มค่านะครับเพราะฉะนั้นอยากจะเชิญชวนให้พวกเรานะเสียสละนะครับนะสร้างความเป็นคุณนะครับนะให้กับครอบครัววงตระกูลคุณนะครับประเมินตัวเองในเมื่อมีพลังแล้วโอเคไหมเดี๋ยวข้างประเมินตัวเองนะครับนะคุณมีพื้นที่ของความสำเร็จแค่ไหนถ้าคุณความดีมี5หน่วยคุณได้กี่หน่วยคุณจะได้รู้ว่าเฮ้ยโอเคไปที่เป็นวันนี้นะเพราะว่ามันมีพื้นที่แค่นี้เองเลยเพิ่มพื้นที่หน่อยครับเพิ่มพื้นที่หน่อยนะคนบางคนเนี่ยนะครับนะปี๊ดไปถึงนี่เลยความกระตือร้นสุดขีดเลยเข้าใจไหมฮะแต่ถ้าพูดถึงความกระตันยูเป็นไงครับน้อยมากเลยเพราะฉะนั้นคนพวกนี้นะประสบความสำเร็จก็ไม่สามารถรักษาความสำเร็จไว้ได้เพราะอะไรพื้นที่มันน้อยพลังงานที่จะปล่อยออกไปให้ความสำเร็จมันมากินเนี่ยไม่พอต้องทุกมิติครับนะอันนี้ยืนยันนะผมบอกให้นะอันนี้ที่พูดเนี่ยเพราะว่าทำเองหนึ่งพูดแล้วก็อยากจะมาแชร์ให้ฟังนะหน้าที่การงานเราทำเราสำเร็จนะครับแอมเบย์เราทำเราสำเร็จเราก็อยากรู้ว่าเอ้ยเราคิดไงก็เลยมาทบทวนตั้งแต่อินเนอร์ตั้งแต่ภายในออกมาครับคนสำเร็จนะชีวิตเหนือเส้นพื้นที่ตรงนี้ก็จะมากกว่าเพราะฉะนั้นผมอยากให้พวกเราลองประเมินตัวเองดูว่าคุณเป็นไงแค่ไหนนะโอเคไหมมีความสุขไหมมีความสุขไหมห้ามหลอกตัวเองนะมีความสุขนะประเมินเลยระดับ5เลยแค่ไหนลองดูนะฮะมีความดีมีความรักความเมตตานะมีความกระตือรือร้นนะฮะลองดูนะสรุปนะคุณรู้ไหมเป็นอินดิเคเตอร์เป็นตัวชี้วัดที่คุณจะมีชีวิตอย่างท้าทายโคตรท้าทายเลยอ่ะนะเดือนที่ผ่านมาอยู่แค่นี้เดือนต่อไป
มาตรงนี้หลังเมื่อไหร่เดือนถัดไปก็ครบเต็ม5วงทุกมิติเฮ็ดแล้วนะเชื่อผมนะฮะนะลอจิกมันตอบโจทย์แน่นอนนะครับเอาละครับนะครับถัดไปนะกุญแจ3ดอก4ดอกความสำเร็จมันจะเป็นประตูแล้วเราไขเข้าไปนะ9ขั้นตอนนะที่ผู้นำเราสอนกันนะจดรายชื่อนัดหมายนะกุญแจดอกที่1นะครับนัดหมายล่วงหน้าความกระตือรือร้นเมื่อสักครู่ผมก็มาขยายความให้คุณได้รู้ว่ากระตือรือร้นที่จะสำเร็จแอมเวย์คุณต้องทำอะไรไหนใครมีกุญแจดอกที่หนึ่งยกมือหน่อยครับนะ 10% นะคุณยอมรับไหมครับว่าถ้าคุณมีนัดหมายล่วงหน้าคุณจะออกไปทำคุณยอมรับไหมแต่ที่คุณไม่ได้ออกไปทำเพราะว่าคุณไม่มีนัดหมายคุณก็ไม่ได้ผิดอะไรเพราะมันจะไม่ดันใครไงแต่ถ้าคุณนัดคุณจะออกไปเพราะว่าคุณมีพันธสัญญาแต่ว่าคุณจะมีนัดคุณต้องมีรายชื่อคุณต้องมีสมุดคุณต้องมีวินัยในการที่จะออกไปครับโอเคไหมครับกุญแจดอกที่สองคุยกับเขาเขาสัมผัสได้ว่าเรารักและปรารถนาจริงใจเขาพลังงานถ้าพลังงานที่เรามีปล่อยออกไปนะสัมผัสได้ความรักความเมตตาอะไรก็ตามนะคุณเคยเจอไหมไปทำเขาจริงนะทั้งหมาทั้งแมวทั้งลูกเสียงงงปรากฏว่าไงนะครับเอาไปใกล้คุณคิดว่าเจ้าของบ้านรู้สึกไงเรื่องลูกฉันอ่ะคุณทำธุรกิจแบบไม่มีความรักความเมตตาต้องบริหารจัดการได้ไหมต้องหัดได้ว่าเฮ้ยลูกค้ามันปิดใจเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่มีตรงนี้คือแอมเวย์มันเป็นธุรกิจพื้นฐานที่อยู่คุณก็รักลูกเขารักหมาแมวเขาคุณก็ทำธุรกิจก็ทำพวกมันไปได้
ไม่จำเป็นที่จะต้องนะขาวหรือดำเข้าใจนะเข้าใจนะอะไรนะครับกุญแจสุดท้ายนะอันนี้สำคัญมากนะก้าวขั้นตอนครับอันนี้เกิดใช้งานนะดอกสุดท้ายฮึดลูกฮึดเนี่ยสำคัญที่สุดในธุรกิจแอมเวย์ครับคือถ้าคุณฮึดอันนี้ที่เขียนเนี่ยแปลสารนะฮะจากโซเฟติสเข้าใจโซเฟติสนะฮะเป็นนักปราชญ์นะฮะชาวกรีกนะครับที่มีคนไปถามบอกว่าไหนบอกสิว่าความสำเร็จหน้าตาเป็นแบบไหนนะโซเฟติสบอกว่าเออพรุ่งนี้มาเจอกันที่ริมคลองปรากฏว่าอ่ะอยากได้รู้นะความสำเร็จมันคืออะไรนะลงไปแม่น้ำจับกดน้ำนี่ดิ้นโอ้รถพาดพาดเลยนะเอ้าไหนบอกว่าจะบอกความสำเร็จคืออะไรก็นี่ไงความสำเร็จคืออะไรมันต้องมีลูกพื้นนะหายใจออกทุรนทุรายไหมครับเห็นไหมครับดิ้นไหมครับเพื่อที่จะหายใจไหมครับนี่แหละความสำเร็จถ้าคุณไม่ดิ้นถ้าคุณไม่หายใจถ้าคุณไม่คุณไม่เข้าใจความสำเร็จคืออะไรนี่คือสิ่งที่สุภาษิตสอนไงคบสายคบคนอยากเป็นเพชรแต่มีสีสายมันเป็นไหมครับเพชรอันนี้จริงๆที่ทำลายพูดได้ดีนะไม่ใช่ว่าเยอะๆถักทางนะที่บอกว่านะพวกหมกยำเนี่ยทำใจลึกเนี่ยจริงๆเนี่ยบอกตรงๆเลยสิ่งที่ทำลายพูดในอดีตนะเป็นเรื่องจริงนะพบสายยังทำสายลึกมันเป็นจริงครับอยากสำเร็จต้องนะครับอย่างนี้เลยครับพบสายทุกคนอยากเป็นเพชรต้องหกสายครับเห็นไหมครับมีสายลึกนะเข้าใจกุญแจสามดอกไหมถ้าคุณมีกุญแจดอกที่1นะครับดอกที่2ดอกที่3คุณเป็นเพชรแน่นอน 100% นะเอาละนะกฎทอง4ข้อข้อที่1กฎธรรมชาติอยากให้ใครทำอะไรกับเราเราทำกับเขาอย่างนั้นอันนี้ต้องเข้าใจเลยนะอยู่ในบัตรด้วยนะ MB พิมพ์ไว้ในบัตรเลยนะครับกฎ90วันนะครับชวนสปอนเซอร์ใครมารู้ต้องรู้ว่าคุณต้องรีบนะทำให้เกิดดาวไลน์ให้เกิดสายลึกไป90วันเพราะเขามีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนได้เข้าใจนะเพราะฉะนั้นกฎพื้นฐานนี้90วันเห็นครับกฎค่าเฉลี่ยเหรียญมี2ด้านอยากได้หัวต้องโดนอย่างน้อยมากกว่า 2,000 เห็นไหมนี่คือกฎนะครับสุดท้ายธรรมชาติแอมเบย์ปฏิเสธต้องมากกว่าล้มเหลวนะฮะมากกว่าตอบรับนะฮะล้มเหลวต้องมากกว่าสำเร็จเข้าใจเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้ว่าเอ้ยแอมเวย์เนี่ยนะครับนะโดนปฏิเสธโดนเหลวเยอะจังเลยธรรมดาไหมธรรมดาก็คาแรคเตอร์ธุรกิจมันเป็นแบบนี้แต่เพื่อนพี่มูมูพูดเป็นไงครับอย่างคุณพุทธนายเดือนครึ่งไปอยู่ยุโรปดูบอลโลกเป็นไงครับเดินผมแดงเข้าไปคนแรกเป็นไงครับผมฟังผมก็ตื่นเต้นตื่นเต้นกับคนที่อายุน้อยแล้วมีไลฟ์สไตล์เข้าใจไลฟ์สไตล์นะคุณว่าคนที่ประสบความสำเร็จมีเงินมากมายในประเทศไทยอยากจะมีวิถีชีวิตแบบแป๊บไหมแต่เขาทำไม่ได้เพราะเขามีภาระความรับผิดชอบถูกไหมลองไปทำอะไรสักเดือนครึ่งเขาเข้าใจที่หนูพูดนะเยอะครับเห็นยังครับเขาเข้าใจกฎของเหล่านี้เขารู้ว่าสิ่งที่เขาทำคืออะไรแล้วเขาจะได้อะไรโอเคนะวันนี้มาพูดติเพนะไม่ได้มาพูดเทคนิคนะสายตาแข็งๆหลงมาเนี่ยจะกินผมอ่ะส
start your impossible okay เดี๋ยวผมจะขอเชิญเพชรไบอันนะเพชรหญิงคุณวันธนีขึ้นมาเวทีหน่อยครับหล่อไหมครับหล่อไหมหล่อหล่อนะโอเคนะก็ต้องชมนะครับก็นะอยากจะให้พูดนะสั้นๆก็บอกว่าเวลาคุยคนสำเร็จเนี่ยอย่าพูดยาวนะครับนะพูดสั้นๆนะนะว่าทำไมต้องประสบความสำเร็จให้กับคนทั้งเซ็นเตอร์ตัดสินใจเพราะว่าอะไรครับทามิ่งนี้มันดีที่สุดเพราะอะไรฮะเพราะอีกแค่เดือนเดียวจะเริ่มนับปีบัญชีใหม่ Start your impossible ดีไหมครับนี่คุณว่าระดับกันหัวที่ไหมที่ยืนตรงนี้หัวที่ไหมคุณอยากยืนตรงนี้ไหมเป็นเพชรดิขึ้นมาเป็นเพชรจะเชิญเป็นไหมครับเป็นอยากอยากเดียวทำด้วยเป็นด้วยจะเชิญขึ้นมายืนแบบนี้จะเชิญขึ้นมาให้พวกคุณถ่ายรูปกันเต็มที่นะครับอยากได้ยินไหมครับคนละประมาณ2นาทีว่าทำไมมันต้องสำเร็จทำไมมันถึงจะต้องใครก็ได้คุณไม่เอาเงินนะสั้นๆนะครับนะผมอยากให้พวกเรานะครับลองดูนะว่าคนที่ยืนอยู่ตรงนี้นะเขาโชว์ผลลัพธ์ออกมาแล้วผมบอกให้นะใช้สินค้ามาเรียนรู้เชื่อมายสุดยอดสุดยอดของวันนี้เอาเงื่อนให้ดีครับเขาตระหนักรู้ว่าสิ่งที่ยากที่สุดในธุรกิจแอมเวย์ไม่ใช่การใช้สินค้าเพราะว่านางคนนี้เหมาทุกโปรโมชั่นเรียนรู้ไม่เคยขาดครับสิ่งที่ยากที่สุดคือการเชื่ออัพไลน์เขาเชื่ออัพไลน์แบบไม่มีเงื่อนไขมีปัญหาอะไรเดี๋ยวไปหามีปัญหาอะไรเดี๋ยวไปหาไม่เคยที่จะตัดสินด้วยตัวเองเลยคุณแอนนะครับคุณเชื่อไหมเขาเชื่อผมทุกเรื่องยกเว้นธุรกิจแอมเวย์เพราะว่าเขาเชื่ออัพไลน์ผมรู้ไหมผมรู้นะครับเพราะว่าการเชื่ออัพไลน์ประสบความสำเร็จผมยอมไหมครับยอมครับผมยอมเพราะว่าผมรู้ว่าการประสบความสำเร็จต้องเชื่ออัพไลน์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวอย่างที่ยืนอยู่วันนี้นะครับรวมเป็นตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จจริงสัมผัสได้จริงนะผมเลยอยากจะให้เขาแชร์สั้นๆนะโอเคนะเอาใครก่อนดีไม่ค่อยได้ยินคุณธยานิชพูดนะคุณธนีไหมไม่ค่อยได้ยินเขาให้กำลังใจนะวันนี้ผมมีโอกาสโอเคไหมครับผมก็เลยจะขอแบ่งปันโอกาสเนี่ยให้น้องหญิงเราพูดคุณรู้ไหมว่าเนี่ยตัวจริงเสียงจริงคนเป็นเพชรตัวจริงยืนอยู่ตรงนี้ผมต้องน้ำกำลังไปเรียบเรียงคำพูดโอเคไหมเอาคนนี้ก่อนนะทำไมหนูต้องสำเร็จหนูต้องนะโอเคครับเอาผมไว้ก่อนนะมันจะมีคนบางคนที่เป็นตัวอย่างให้เรานะว่าชีวิตเขาเกิดมาแล้วเขาทำอะไรไว้แล้วเขาก็จะเป็นที่กล่าวขานตลอดไปในตระกูลนะคุณเคยเป็นอย่างนั้นไหมอยากจะเป็นหรือเปล่าครับมันเป็นหนึ่งในความฝันของเราเพราะฉะนั้นรู้สึกว่าชีวิตนี้เกิดมาเพียงครั้งเดียวถ้าไม่พยายามวันนี้ไม่รู้จะทำอะไรละ
าหน้าใครบอกได้ว่ามันจะเกิดเป็นคนปะจะได้ทำแอมเวย์ไหมถ้าบอกได้ก็ค่อยเลือกถ้าบอกไม่ได้วันนี้ก็ต้องทำให้ถึงที่สุดก่อนจบไม่สามารถเกิดเป็นตระกูลที่ร่ำรวยได้แต่เลือกที่จะเป็นบรรพบุรุษของตระกูลที่ร่ำรวยได้นะฮะคุณเป็นคนแรกของวงตระกูลของคุณนะครับโอเคนะต่อไปนะเชิญคนสวยหน่อยก็สำหรับพี่นะคะคือพี่เป็นคนที่รู้จักตัวเองดีว่าถ้าเผื่อว่าเห็นอะไรแล้วแล้วคิดจะทำอะไรแล้วเนี่ยต้องทำสำเร็จให้เร็วที่สุดเพราะไม่งั้นเนี่ยเราจะเบื่อแล้วเราก็จะจากมันไปอันนี้คือเหตุผลเลยว่าถ้าตัดสินใจแล้วคือต้องทำเลยทำให้เสร็จแล้วนิสัยเป็นแบบนี้ด้วยว่าคือถ้ามีสิ่งเราสิ่งแวดล้อมอะไรเนี่ยที่มาท้าทายเราเช่นแบบจะทำได้หรอเดี๋ยวก็เลิกอะไรอย่างเงี้ยคือช่วงทำใหม่ๆจะเวลาชวนเพื่อนหรือเจอ prospect หลายคนก็จะบอกว่าเราจะทำจริงเหรอคือเขาดูบุคลิกเราแล้วเนี่ยเราไม่น่าไปสุดอ่ะนะคะเขาก็จะชอบบอกว่าเธอลองทำไปก่อนเถอะเดี๋ยวเราตามมาคือเวลาเจออะไรที่แบบมาชาเลนจ์หัวใจมากๆเนี่ยนิสัยจะเป็นคนบอกว่าจะทำให้ดูคือนิสัยเป็นแบบนี้เลยว่าใครก็ตามที่บอกว่าโอ้ยเดี๋ยวใครดูจะได้เหรอจะอะไรแบบเนี้ยจะบอกตัวเองเสมอเลยว่าฉันจะดีกว่าเดิมให้ได้นะคะแล้วไม่น่าเชื่อเลยว่าสิ่งที่ยากที่สุดนะในการสำเร็จในแอมเวย์คือเรื่องเชื่ออัพไลน์นะแต่เชื่อไหมว่าพี่ไม่รู้เลยว่าอันนั้นเป็นสิ่งที่ยากที่สุดเพราะตั้งแต่พี่ก้าวเข้ามาในธุรกิจแอมเวย์พี่ทำเรื่องนี้ก่อนเลยแล้วทำเรื่องนี้มากสุดด้วยนะคะจนแบบแรกคือเราก็ไม่รู้จักแอมเวย์เนาะพี่ไฟเขาก็น้อยใจว่าทำไมถึงแบบเชื่อพี่หมีพี่นาเนี่ยมากกว่าเขาอะที่แบบอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าพี่ทำแบบนั้นจริงๆนะจะเรียนรู้จะไปไหนจะอะไรยังไงเนี่ยคือเอาซีดีเพลงออกได้อะเพราะอะไรบอกว่าให้ฟังซีดีอย่างเงี้ยนะคือพี่เชื่อแบบสุดติ่งเลยอะนั่นน่ะมันเลยทำให้พี่ประสบความสำเร็จทุกปีค่ะก็เท่านี้ค่ะออกจากซาดิสพินิจนะครับก็ชอบอะไรความท้าทายนะครับนะเอาละครับนะสำหรับผมเองนะครับนะใครอยากทำแอมเวย์ยากไหนยกมือไม่มีนะทุกคนแสดงว่าอยากทำแอมเวย์ง่ายใช่ไหมครับคุณรู้ไหมว่าการทำแอมเวย์ง่ายที่สุดคือคุณต้องประสบความสำเร็จให้เร็วที่สุดนี่คือเหตุผลที่ผมอยากจะบอกคุณไหนขยับทำแอมเวย์ง่ายยกมือครับโอ้โหยกทั้งคนยกทั้งหมดเลยเพราะนั้นนี่คือเหตุผลที่คุณต้องประสบความสำเร็จให้เร็วที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลนะครับในเมื่อทุกอย่างนะฮะประสานพลังทั้งหมดแล้วนะฮะผมอยากให้พวกเรานะครับตั้งใจนะฮะประสบความสำเร็จนะครับเดินหน้าพร้อมกันมาพอดีเลยมาครับสุดท้ายเลยนะนี่เนี่ยพูดอะไรพูดอะไรก็ได้ครับ2 3นาทีให้น้องๆว่าทำไมต้องประสบความสำเร็จไม่ได้เตรียมครับเลยไม่เมื่อกี้คนฟังพี่ไฟครับปวดมากครับทำไมต้องประสบความสำเร็จอย่าตื่นเต้นเดี๋ยวท้าความไปตั้งแต่ตอนแรกก่อน2 นาทีตอนแรกก่อนเนี่ยผมไม่ได้เตรียมดีแล้วปวดท้องท้องจากใจเลยนะครับเพราะวันกินเยอะนะครับอะไรวะทำไมต้องสำเร็จบอกน้องๆไหมทำไมต้องสำเร็จมันไอ้คืออันนั้นมันอะไรนะมันระดับที่3ระดับแรกเนี่ยผมอยากจะพาแม่ไปเที่ยวนะครับก็คือทำจนพาแม่ไปเที่ยวได้นะครับก็ขึ้นเวทีทลายพูดถึงแม่น้ำตาทุกทีนะครับถ้าใครอยู่เก่าๆจะน่าจะรู้นะครับแล้วก็เลเวลที่2ก็คื
ตอนเป็นมรกตนะครับอยากพาลูกไปเที่ยวนะครับก็ถ้าใครเห็นก็เวลาพูดถึงลูกก็จะร้องไห้ทุกทีนะครับเลเวลที่3ก็คืออยากตอนนี้ยังกินอยู่เลยพูดเลยพูดเลยเนี่ยเขาอยากประสบความสำเร็จเป็นคนแรกของอัพไลน์เป็นเพจแรกของอัพไลน์ตื้นตันตื้นตันนะตื้นแทนก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าทำไว้เยอะก็ประมาณนั้นครับตอนนี้อยากเป็น EDC เม็ดแรกของอัพไลน์แล้วก็การเป็น EDC เนี่ยครับตอนมันเปลี่ยนใหม่ละครับพอมีแผนใหม่มาปุ๊บเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราตื่นเต้นเพิ่มขึ้นนะแทนที่เราจะสปอนเซอร์9สายงานแบบทิ้งคว้างๆนะครับ9สายงานเป็นแพลตินัมแล้วก็จบแต่ตอนนี้พอแผนใหม่ปุ๊บเรารู้สึกตัวเราแม่งโคตรมีคุณค่าเลยนะครับเนี่ยอิ่งก็แผนภายในรู้ใช่ไหมครับว่ามันต้องสถาปนาใช่ไหมครับคือมันเป็นอะไรที่วัดใจเรามากเลยนะครับว่าหนึ่งสายที่เป็นสถาปนาเนี่ยมันต้องสถาปนาจริงๆนะครับวันนี้นะคุณจะมี20สายงานเป็นแพทย์นำคุณก็ไม่ได้เป็นมงกุฎทูแล้วนะครับคุณเป็นได้แค่เพชรนะครับผมอินกับแอมเวย์เรื่องนี้แหละปกมือให้ยับแอมเวย์หน่อยขอบคุณมากครับวันนี้นะจะเปิดโอกาสให้พวกคุณได้ถ่ายรูปพวกเรา4คนนะใครมีกล้องยกกล้องขึ้นมาถ่ายนะนะมือถือเลยนะครับโอเคนะครับเราจะปล่อยพลังนะโอเคไหมฮะเอาสองสามมือถือกันนะเราจะปล่อยพลังนะครับแล้วเรานะจะสำเร็จไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวเพชรนะจะชูนี้แล้วก็จะยื่นมืออย่างนี้5พลังนะไม่แบบเอาต่างๆก็ได้ครับให้เห็นนิดนึงครับก็คือวันนี้พูดถึงเรื่อง5พลังใช่ไหมฮะแล้วเราก็จะนะฮะไอเอเนจีนี้เพื่อให้คุณรู้ว่านะวันนี้นะฮะเราจะประสบความสำเร็จไปทั้งเซ็นเตอร์โอ้โหสวยมากเลยครับยืนอยู่ตรงนี้สวยมากเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวครับเชิญครับตามไปก่อนครับถ่ายเลยโฟกัสที่มือนะคะ5 พลังขอบคุณมากครับเอาผมมือให้เพชรนะครับก็อย่างที่ผมบอกขอบคุณค่ะใครอยากจะขึ้นไปยืนตรงนี้ไหนยกมือเลยนะรู้ใช่ไหมครับเงื่อนไขของการจะมายืนถ่ายรูปกับอัพไลน์ระดับนี้ต้องมีคุณสมบัติอะไรท้าทายตัวเองเปลี่ยนตัวเองประสบความสำเร็จด้วยกันครับผมมั่นใจฮะสำเร็จยังไงก็ดีกว่าล้มเหลวแน่นอนยืนยันอีกครั้งสำเร็จดีกว่าล้มเหลวเพราะฉะนั้นนะเปลี่ยนตัวเองสำเร็จด้วยกันครับเป็นจีน่าเป็นเพชรนั้นเซ็นเตอร์เลยขอบคุณครับสวัสดีครับ